ล่าสุดนะคะพระพุทธอิสระก็เข้ารายงานตัวนะคะแล้วก็รับทราบคำสั่งของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4นะคะในคดีร่วมกันเป็นกบฏพร้อมร้องต่อปอทแจ้งความนายจตุพรหมิ่นประมาทยัดเยียดข้อหาทำให้เสื่อมเสียนะคะทั้งนี้เชื่อเจ้าคุณประสานเนี่ยออกเคลื่อนไหวเชื่อมโยงการเมืองขั้วอำนาจเก่าอย่างแน่นอนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกพระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้เดินทางไปพบพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4เพื่อรายงานตัวแล้วก็รับทราบคำสั่งของอัยการในคดีร่วมกันเป็นกบฏโดยพระพุทธอิสระกล่าวว่าในวันนี้ทางอัยการได้นัดมาสอบปากคำแต่มีอีกกลุ่มนึงได้มีการขอเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งในวันนี้ตนได้มาตามหมายที่อัยการนัดให้มารายงานตัวแล้วก็สอบปากคำจากนั้นได้เดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคาร B ชั้น4ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มนะคะกรณีนายจตุพรพรมพันธ์ในข้อหาหมิ่นประมาทและก็เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จค่ะโดยพระพุทธอิสระบอกว่าก่อนหน้านี้ตนได้เคยเดินทางไปยื่นหนังสือให้ DSI พิจารณานายจตุพรพรมพันธ์ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีที่อ้างว่าตนมีคดีความ9คดีมีโทษหนักถึงประหารชีวิตแต่ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการแล้ววันนี้ตนได้สอบถามทางอัยการแล้วก็แจ้งว่าตนมีแค่2คดีคือคดีกบฏและขัดขวางการเลือกตั้งตนไม่รู้ว่านายจตุพรเอาคดีจากไหนมายัดเยียดตนเป็นที่ชัดเจนก็คือนายจตุพรพยายามจะกล่าวร้ายให้เสื่อมเสียก็เลยเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้ครับส่วนกรณีพระเมธีธรรมาจารย์หรือว่าเจ้าคุณประสานออกมาระบุว่าจะออกมาเคลื่อนไหวนั้นในวันนี้ตนจะไปแจ้งความต่อ DSI อีกเช่นกันให้ดำเนินการกับเจ้าคุณประสานในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ชักชวนปลุกปั่นให้มีการกระด้างกระเดื่องต่ออำนาจรัฐและตนมองว่าผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแค่พระบางกลุ่มเท่านั้นและอยากเตือนพระกลุ่มดังกล่าวที่หลงเชื่อในการชักชวนให้ออกมาเคลื่อนไหวนั้นให้คิดว่าจะมีกฎหมายแล้วก็กฎมหาเถรสมาคมไว้ทำไมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่หรือไม่การใช้กฎหมู่บังคับไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายอีกทั้งกลุ่มคนที่เจ้าคุณประสานออกมาปกป้องนั้นผิดจริงหรือไม่ถ้าไม่ผิดก็ต้องออกมาพิสูจน์ตัวเองกับศาลและตนยังเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าคุณประสานนั้นมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองขั้วอำนาจเก่าแน่นอนค่ะ